สวัสดีครับก็สวัสดีแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยเนาะสำหรับใครก็ตามที่มาดูเนาะก็ปี2017แล้วเนาะปีใหม่กับทีมใหม่ครับตอนนี้ผมมีทีมใหม่มานำเสนอแต่ว่าถ้าถามผมว่ายังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเพอร์เฟกต์เท่าไหร่เนาะเพราะว่าหนึ่งเลยคือกล้าหาญมันเลเวลต่ำไปหน่อยนึงเนาะผมว่าถ้ากล้าหาญเลเวลสูงกว่านี้ทีมนี้อาจจะดีก็ได้แล้วก็จากที่ผมคิดนะตอนแรกผมใช้ลินแทนกล้าหาญเสร็จแล้วลินอ่ะมันใส่ตอบโต้อยู่เสร็จแล้วทีมผมก็จะค่อนข้างทำดาเมจเพิ่มเติมจากลินได้คือมีลินช่วยโต้เนาะก็เลยคิดว่าถ้ากล้าหาญใส่ตอบโต้อาจจะดีกว่านี้แต่ว่าถ้าเลเวลมันสูงผมคิดว่าถ้าเลือดมันเยอะมันอาจจะดีก็ได้แล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งของกล้าหาญคือเมื่อมันติดช็อตติดชาติดสตันมันจะหลบไม่ได้ซึ่งก็ค่อนข้างแย่เหมือนกันนะถ้าถามผมแล้วก็มันมีปัจจัยหลายๆอย่างอีกที่ผมไม่ค่อยโอเคกับกล้าหาญนะตอนนี้ผมเทใจไปให้ทีมไฮบริดที่ใส่ลินมากกว่านะแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาพาไปดูหลายๆแบบเลยแล้วกันจะได้ไม่เรียกว่าอะไรดีจะได้เห็นภาพทั่วๆกันเนาะลืมเปิดเสียงก็ทีมไฮบริดมันค่อนข้างมีข้อได้เปรียบเนาะจากที่มันถึกพอสมควรเอ้าพอชมว่ามันถึกพอสมควรปลิวหมดเลยผมลองถอดเจฟแล้วไปใส่สไปายแทนเพื่อให้กล้าหาญไม่ติดสถานะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลงตัวเพราะว่าไม่มีคนไม่มีสะท้อนอีกคนมาช่วยเบิร์นเกาะคาร์บ้าก็เลยรู้สึกว่าแม่แหละ3ตัวหน้าเจฟคารินอีวานเนี่ยค่อนข้างลงตัวแล้วเหลือแต่2ตัวหลังนะที่เป็นคาม่ากล้าหาญก็เนี่ยพอใส่กล้าหาญมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าที่ควรเหมือนกันนะคาลินโอ้คาลินผมไม่รอดแล้วล่ะมาวัดกันที่อีวานเนาะก็เจอก็เป็นไปได้ว่าจะชนะนะถ้าอีวานรอดเฮ้ยชนะแล้วผมชอบเล่นไฮบริดมากกว่าถึกแท้เนาะเพราะว่าถึกแท้สำหรับผมแล้วเอสผมไม่ค่อยได้หลังใจเท่าไหร่แล้วก็ของคามากับของลินผมค่อนข้างโอเคกว่ากับเจฟผมที่เป็นเจฟสปีดเอ้าเจอแอดออฟโยโย่สวัสดีครับแอดออฟครับนี่ของแท้ต้องคามา40ก็เนาะแล้วก็ทีมไฮบริดที่ผมใช้ก่อนหน้านี้ที่เปลี่ยนกล้าหาญเป็นลินสัปดาห์ที่แล้วพาผมไป 4,800 ได้ด้วยนะก็ผมว่าทีมนั้นค่อนข้างโอเคนะไม่ใช่ค่อนข้างโอเคสิผมว่าลงตัวที่สุดแล้วสำหรับผมก็ยังไงก็ถ้าใครถูกใจก็ลองไปเล่นดูเนาะทีมนั้นค่อนข้างเสถียรเกาะลินหมดแล้วเหรออ๋อถ้าหารมันใช้สกิลบนแล้วก็กล้าหาร30มันไม่ได้ใส่เจมมันออกสกิลไม่บ่อยเท่าคาม่าผมที่ใส่เจมจุดอ่อนรอดูอีก2วันเนาะเดี๋ยวอีก2วันจะเอามาทำให้ดูอีกรอบหนึ่ง
ราวเนี้ยผมมีปัญหานึงคือผมมีแต้มหอใต้ดินอยู่930ผมเลยกำลังลังเลว่าจะรอแลกประดับวอยชิลหรือว่าประดับ HP ให้เจฟอีกตัวหนึ่งหรือว่าจะแลกคีดาเมจให้คาม่าดีก็เลยตอนนี้ก็เลยยังครึ่งกลางอยู่แล้วก็โทปัสไปติดอยู่กับกระดานเนาะจะทำคาม่า38ตอนนี้ก็เลยยังทำอะไรกับทีมมากไม่ได้คลิปนี้ดีไม่ดีไม่แน่ผมอาจจะทำทีมสปีดให้ดูด้วยนะเพราะว่าผมทำทีมสปีดได้เหมือนกันมีตัวครบของครบแต่ว่าแค่เทโอมันเลเวลต่ำไปหน่อยก็เดี๋ยวจะพาไปดูทั้งทีมนี้ทีมถึกไฮบิดลินเนาะทีมนี้ทีมไฮบิดลินแล้วก็ทีมสปีดกล้าหาญ3ทีมไปเลยเนาะนี่จากที่เล่นมาให้ดู2ตานี่ก็ไปได้สวยทั้ง2ตาเลยนะถือว่าหล่อสำหรับการอัดคลิปก็คิดว่าน่าจะชนะนะส่วนใหญ่ทีมไฮบิดเนี่ยจะไปมีปัญหากับทีมถึกด้วยกันเองมากกว่าถือว่าถ้าเจอกับทีมสปีดเนี่ยไม่ค่อยแพ้หรอกนานๆทีจะแพ้ทีถ้าไม่สวยมากจริงๆโอ้ยชูเพอร์คาลินชูอย่าโอ้ยไม่ได้ชูแล้วมั้งเฮ้ยอย่าอีก็แพ้กันไปเนาะก็เป็นชนะ2แพ้1แล้วใช่ไหมผมจำไม่ผิดใช่ไหมก็อันนี้เป็นตาสุดท้ายเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายไปอีกทีมหนึ่งเลยจะได้ไม่เสียเวลาผมไม่อยากให้คลิปมันยาวมากเพราะว่าบางทีน่าจะไม่ค่อยดูกันจนจบเนาะไปเกาะลินหมดแล้วยังไม่หมดเหรอมันกี่ฮิตอ่ะยังไม่หมดจริงด้วยน่าจะไม่ถึงน่าจะ11ฮิตหรือ10สกิลบนก้าหารน่าจะ10ฮิตเนาะแล้วเดี๋ยวกล้าหาญเขาจะใช้สกิลเวกกล้าหาญกูไม่เคยใช้เลยอ้าวช็อตไปแล้วด้วยอีดอยอย่าโดนคาลินยิ้วนั่นแหละไป 3-1 ไปชิวๆส่วนใหญ่มันไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกมายืนนิ่งๆแล้วมันก็ตายไม่เจอทีมถึกเลยเล่งก็หมดไอ้คาม่าก็ติดช็อตฮิวคาม่าฟึบไปสกิลเวกอู้นี่ถ้าหายผมใส่ประดับช็อตด้วยนะเว้ยโคตรเฟี้ยวก็ใครหัว
ถ้ามีโอกาสผมจะทำผมว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอย่างอื่นบ้างนะเพราะว่าเริ่มไม่รู้จะทำอะไรแล้วอารีนาไม่มีอะไรทำเนี่ยมันก็เหมือนเดิมทุกอาทิตย์เนาะก็เลยไม่อยากให้ดูเยอะอาจจะหาทีมใหม่ๆมาให้ดูเนาะเช่นเอาตัวขุดตัวเก่าๆมาเล่นอย่างลิงอย่างไอรีนมันก็พอเล่นได้นะผมอาจจะขุดมาเล่นเนาะอุ้ยฮอนเนอร์เต็มเดี๋ยวแป๊บนึงมาต่อกันอีก8รอบเนาะก็มีทีมถึกลินถึกลินผมโชว์ให้ดู2ตาพอดีกว่าแล้วก็ย้ายไปสปีดอีก2ตาเนาะจะได้ไม่เสียเวลาจริงๆแล้วคลิปนี้อยากจะโชว์แค่ถึกกล้าหาญให้ดูเนาะจริงๆแล้วกล้าหาญไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทีมนี้เลยอุ้ยแล้วพอเปลี่ยนปุ๊บมาเจอทีมถึกเอ้าแล้วมันเอาเอสมาไว้ข้างหน้าเอาลินออกมาไม่ใช่ดีเอาคาลินออกมาเออไป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 อ๋อเอสมันมีประดับกันครั้งมันก็เลยไม่ใช่นะมันคิดนี่หว่าคิดมันมีประดับกันครั้งไปตายไปเฮ้ยไม่ยอมตายแล้วทีเว้ยมันถึกแท้วะไปมึงถึกแท้โอ้โหเลือดขึ้นอีกโอ้โหมิส4ติดวอย1โอ้โหโคตรเปียวไปได้เวลาคาม่าแล้วอีเดี๋ยวเอสมันตัดฮิวเดี๋ยวเอสมันตัดฮิวเราโอ้ลินน่าจะเหมือนไปแล้วล่ะคาลินมันอันนี้คารินไม่น่าตายเจฟน่าจะตายอุ้ยโหมันชุบคุ้มเลยเอื้อคาม่าต้องทำงานแล้วล่ะนั่นแหละเอาคริสมันไปแล้วคารินเขาอย่างถึกเดี๋ยวจบนี้ขอดูของคารินให้หน่อยเถอะไปลินฟื้นยังลินยังไม่ฟื้นเลยคิวเอ้าฮิวโอ้ลินไม่ทันฟื้นละโอ้โหโดนตัดฮิวแล้วอ่ะทีมศึกเตียนเองนานๆ นะเบื่อนะเบื่อเขาได้ฮิวไปแจกสถานะนี่ถ้าลินตัดรอบนี่เขาเลือกเต็มหมดทีมเลยนั่นแหละล
ลินสกิลล่างเถอะนะเออแล้วก็เอาคาลินเอาอะไรอะตายลงไปด้วยเลยนั่นแหละจบอย่างสวยงามครับเนี่ยทีมนี้มันจะค่อนข้างได้เปรียบทีมถึกตรงที่ว่าลินมันทำดาเมจได้พอเนาะพอสำหรับการฆ่าคาลินช่วยหยุดวัฏจักรอุบาทได้เจ็บปุ๊บโอ้ยดีบัฟอิมมิวอิมมูนเนี่ยขอเบาๆเลยคาเอ้ยลินสกิลล่างไปทีเดียวจบแล้วเนี่ยเกมนั่นแหละอันนี้ตาแรกวะเนี่ยอันนี้น่าจะตาแรกของทีมลินเนาะก็เนี่ยเราลินมาพีชีพตายเกิดตายเกิดตายเกิดไปต่อเอาดาบถึงกับลีหัวนี้มาอัดคลิปโชว์นี่ชนะรัวๆเลยนะเนี่ย 4,600 ไปเลยมาเจอกับทีมสปีดละเทโอบ้าเลยเนี่ยโดนคาลินโดนลินกูด้วยเมื่อเช้าผมกลับมาจากหัวน้ำเขียวเนาะโอ้โหดีนะรีบออกมาตอนเช้าไม่งั้นนะโหรถติดบลมเฮ้ยไม่เอาแบบนี้ดิไม่เอาชุบ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 อีวานโอ้ยงั้นแหละแล้วทำไมเอ็งไม่หิวคาม่าก่อนล่ะไปสกิลบนสกิลบนเอาเวกเอาเวกเอาเวกนั่นแหละสกิลเวกสกิลเวกเฮ้ยเทโแล้วเทโอมันเป็นปัญหากับทีมถึกมากเลยมันกวนซึ่งกวนตีนจะหายเลยเนี่ยใบจ้าเนี่ยก็ถ้าสวยๆจะโดนอย่างนี้เนาะก็อุ้ยได้เควสเลยก็ทีมสปีดดีกว่าเนาะทีมสปีดก็เอาอันนี้ลงเอาตอบโต้ลงเอาลดตอบโต้ลดเกาะลดเลือดลดบล็อกด้วยเลยอ่ะเป็นหน้า4หลัง1คาลินหลังใครวะสไปเทโอกล้าหาญฟุ๊บเป็นประมาณนี้เนาะหรือจะกล้าหาญหลังด้วย
อย่างนี้เหรอไม่เอาอ่ะลินหลังดีกว่าเผื่อเจอสปีดจะได้ให้เผื่อเจอทีมถึกเนาะจะได้มีโอกาสชนะโอ้ยคันหัวเจอทีมอะไรอ่ะทีมกล้าหาญเราได้ออกก่อนแล้วสปีด29แล้วเว้ยผมอยากมีเทโอ40กับเขาบ้างยังมีเทโอ32อุบาทมากไปกล้าหาญกล้าหาญไปช็อตกันละงมหลบไปนี่อย่างพริ้วน่าจะเร่งเทิร์นให้หน่อยเนาะไปช็อตมันอ๋อเอ้ยอย่างนี้ก็ได้ขอเร่งเทิร์นอ่ะมีทั้งคาม่าทั้งลินทั้งคาม่าทั้งกล้าหาญทั้งเทโอเร่งสักตัวเออนั่นแหละจบไวไม่เสียเวลาผมต่ออีกทีเฮ้ยอ๋อเพชรมันเหลือเศษอยู่งั้นต่อได้อีกทีนึงเนาะเพราะเพชรเป็นเลขคู่อยู่ผมไม่ชอบให้เพชรเป็นเลขเฮ้ยเพชรเป็นเลขขี้อยู่ผมไม่ชอบให้เพชรเป็นเลขขี้อ่ะเรามาเจอทีมถึกเนาะไปลิ้นอีสไปมึงโอ้ยทีเดียวตายไหมโหเอามันไปไม่ได้อ่ะไปเอาไปให้หมดเอาขาลินไปด้วยปะต่อด้วยคาม่าเลยนี่มันได้ชุบแล้วนะเนี่ยไม่โหแล้วมันได้สกิลอีวานอีกทีนึงด้วยเลือดเต็มกันหมดเลือดเต็มเม็ดลาวอื้อลินสกิลล่างเทโอสกิลมึงเปล่าอย่างขี้เออนั่นแหละสับมันลบกล้าลบไปหมดละลาก่อยก็ตาสุดท้ายแล้วเนาะแล้วก็แยกย้ายเนาะไม่ไหวแล้วสงสารตัวเองมากล้าหาญ32ลิ้น40สไปร์ประดับวอยหรือจริงๆผมควรเก็บประดับเก็บแต้มหอใต้ดินไว้รอซื้อประดับให้สไปร์วะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่งั้นโอ้โหไปละมาเป็นตัวนุ่มๆอยู่
ี่ขนาดมันมีประดับมันยังนุ่มนิ่มเลยไม่มีใครช็อตไปแบบดุๆโอ้แล้วกูจะเอาอะไรไปชนะมันเนี่ยแม่งมีสกิลเวกด้วยรับไปซะโอ้โหแรงโคตรแรงก็นะก็ขอจบคลิปไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะก็สำหรับใครที่เพิ่งไปเที่ยวกลับมาก็ขอให้มีความสุขเนาะสำหรับปี2017เนาะทุกๆคนเลยครับผมโอเคแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ